สุดารัตน์ชวนร่วมงาน Open House CBL รุ่น2ติวเข้ม SME ไทยบุกตลาดจีน News Monitor วันที่29กรกฎาคม2567 13:06 น.สุดารัตน์ชวนร่วมงาน Open House หลักสูตร CBL รุ่น2ติวเข้ม SME ไทยนักธุรกิจรุ่นใหม่บุกตลาดจีนแย้มลงมือทำจริงขายจริงโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยในฐานะประธานหลักสูตร CBLเชิญร่วมงาน Open House China Business Leader CBL รุ่นที่2ในวันเสาร์ที่วันที่3สิงหาคมเวลา10 นาฬิกาณศูนย์แสดงสินค้าฮะโจชั้น4อาคาร SC Place รัชดาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า CBL รุ่นที่2นั้นมาตามคำเรียกร้องจากการสมัครเข้ามาแบบล้นทะลักหลังจากผู้เรียนรุ่นที่1ได้สะท้อนถึงผลสำเร็จจากการเรียนที่รุ่นหนึ่งได้รับอย่างเต็มที่โดยปรัชญาของหลักสูตร CBL ไม่ใช่แค่มาฟังเลคเชอร์แต่เป้าหมายของเราคือนำผู้ประกอบการรุ่นใหม่และ SME เข้าไปตีตลาดจีนให้สำเร็จได้จริงซึ่งในรุ่นที่2นี้จะเพิ่มความเข้มข้นโดยเฉพาะเนื้อหาความรู้ในการเจาะตลาดจีนด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพทั้งออนไลน์ออฟไลน์การลงมือทำจริงขายจริงจากตัวจริงที่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญการเจาะตลาดจีนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจะหมุนเวียนมาให้ความรู้ประสบการณ์อย่างเต็มที่ไม่มีกั๊กที่สำคัญคือการสร้างเครือข่ายที่พร้อมเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเพื่อความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ที่สำคัญของหลักสูตรคือการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีโอกาสบุกไปทำตลาดจีนให้สำเร็จซึ่งตลาดจีนเป็นตลาดสำคัญเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยและถ้าเรารู้จริงการเจาะตลาดจีนไม่ใช่เรื่องยากและมีลูกค้ารออยู่จำนวนมหาศาลกว่า 1,400 ล้านคนคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวต่อว่าสำหรับหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการให้สินค้าและบริการเป็นที่นิยมสำหรับคนจีนที่มาท่องเที่ยวในไทยและผู้ที่ต้องการส่งสินค้าไปขายยังประเทศจีนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งนี้หลักสูตรจะแบ่งเป็น4โมดูลได้แก่โมดูล1รู้จริงรู้ลึกตลาดจีน Know Who and Know How โมดูล2รู้ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในต้นทุนที่ต่ำจากผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงในการเจาะตลาดจีนโมดูล3รู้จริงเรื่องกฎหมายระเบียบใบอนุญาตต่างๆในการนำสินค้าเข้าจีนให้ประสบความสำเร็จโมดูล4ลงมือขายจริงทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ได้ออเดอร์ปังๆพร้อมได้คอนเน็กชันและเครือข่ายจากนักธุรกิจจีนรวมทั้งการทำบิสซิเนสมัทชิ่งคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ผู้เรียนจะได้พบกับการเดินทางสุดพิเศษศึกษาดูงานเซี่ยงไฮ้หางโจวพร้อมนำสินค้าเข้าร่วมงานไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนลอิมพอร์ตเอ็กซ์โป2024 CIIE งานแสดงสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดจัดแค่ปีละเพียง1ครั้งถ้าพลาดคลาสนี้ต้องรอไปอีก1ปีสำหรับการอบรมจะจัดทุกวันศุกร์เริ่มวันที่27กันยายนวันที่4ธันวาคม2567เวลา 13.30 ถึง 22.00 น.ท่านที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หลอกให้รักสื่อแฉสาวจัดฉากยามานก่อนบอกดื้อๆคบชายอีกคนอัปเดตยูโร24วันที่29กรกฎาคม2567 10:57 น.สปอร์ตสื่อในสเปนรายงานว่าลามินยามานแนวรุกวัย17ปีของทีมชาติสเปนชุดแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ต้องพบกับความผิดหวังเพราะเธอไม่รักหลังอเล็กซ์ปาดินยาสาวคนสนิทคบซ้อนกับชายอีกคน
ก่อนหน้านี้อเล็กซ์ปาดินยาถูกสปอตไลท์ส่องจากการเป็นสาวข้างกายของยามาในช่วงที่สเปนรับแชมป์ยูโร2024แต่ทั้งหมดกลับเป็นเรื่องจัดฉากและยามานเป็นเหยื่อเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นก่อนการแข่งขันยูโร2024ราว2เดือนเมื่อยามานหนุ่มคนซื่อมีข้อความในอินสตาแกรมเด้งขึ้นมาเป็นสาวปาดินยาที่ DM ทอดสะพานและเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งยามานที่มีแต่เรื่องเรียนและซ้อมฟุตบอลยังไม่เปิดฉากเสียทีปาดินยาเลยออกปากชวนออกเดทมาแบบนี้ยามานคิดเป็นอื่นไม่ได้จึงชวนเธอไปให้กำลังใจข้างสนามถึงเยอรมนีโดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แต่หารู้ไม่ว่าเข้าทางปาดินยาที่จ้องใช้โอกาสนี้ในการหาชื่อเสียงให้ตัวเองในโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะการร่วมซีนฉลองแชมป์ของทีมชาติสเปนยามานคนซื่อยังคงทุ่มเทเพื่อความรักครั้งนี้เขาชวนเธอไปพักผ่อนที่กรีซโดยเปย์ทุกอย่างค่าตั๋วเครื่องบินและที่พักกว่า 50,000 ยูโรแต่สิ่งที่ต้องรับรู้คือภาพของปาดินยากำลังนั่งตักแนบชิดกับชายอีกคนหนึ่งใน TikTokและสุดท้ายปาดินยายอมรับว่ากำลังคบกับชายคนนั้นยามานตัดสินใจตัดทุกอย่างและเดินทางกลับสเปนทันทีส่วนปาดินยาจะใช้ชีวิตที่กรีซตามกำหนดเดิมก็ตามใจ วิโรจน์ยันไม่ได้นัดมวลชนกดดันคดียุบก้าวไกลย้ำส.ส.ไม่เสียขวัญมีแผน2รองรับการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 14:32 นวิโรจน์ยันไม่ได้นัดมวลชนกดดันกระบวนการวินิจฉัยคดีย้ำส.ส.ไม่เสียขวัญมีแผน2รองรับไว้แล้วเชื่อมีกลไกสกัดก้าวไกลลั่นไม่กลัวมั่นใจในความสุจริตของพรรคเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมว่าคงต้องรอดูต่อไปเพราะไม่สามารถทำอะไรได้ส่วนตัวได้รับทราบว่าประชาชนอยากมาให้กำลังใจและอยากติดตามการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจึงแจ้งว่ามาติดตามรับฟังการพิจารณารวมถึงให้กำลังใจได้ที่อาคารอนาคตใหม่ซึ่งเป็นที่ทำการของพรรคก้าวไกลเพราะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกว่าสะดวกสบายกว่าส่วนที่มองว่าเป็นการรวบรวมมวลชนหรือไม่หากมีข้อผิดพลาดหรือคำวินิจฉัยเป็นลบนายวิโรจน์กล่าวว่าคงไม่ใช่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่ลักษณะของการกดดันกระบวนการวินิจฉัยคดีแต่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกหากเดินทางไปที่รัฐสภาหรือที่ศาลรัฐธรรมนูญและวันดังกล่าวยังไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นคิดว่าคงจะมีการพูดคุยเฮฮาถือว่าเป็นกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์เมื่อถามว่าได้รับสัญญาณมาหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าสัญญาณทางใจหรืออะไรไม่มียืนยันว่าการแถลง3องค์ประกอบโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลยืนยันว่าสิ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ทำขัดต่อระเบียบของตนเองและมีเงื่อนไขกลไกทางกฎหมายต่างๆยืนยันความสุจริตของเราและคิดว่ามีกระบวนการหลายอย่างที่ลักลั่นและขั้นตอนไม่ถูกต้องตามระเบียบทั้งนี้เราไม่มีความกังวลใจใดๆเพราะเราทำดีที่สุดแล้วเท่าที่พรรคหนึ่งจะทำได้เราไม่ได้มีการเสียขวัญอะไรทำงานต่อไปและได้บอกส.ส.ว่าอย่าฟุ้งซ่านการคิดว่าจะยุบหรือไม่ยุบมันเหมือนเด็ดดอกไม้คิดไปก็ไม่มีประโยชน์ขอให้รอวันที่7สิงหาคมนี้เมื่อถามย้ำว่าถ้าผลออกมาเป็นลบมีการเตรียมพรรคและบุคคลที่เตรียมรับไม้ต่อแล้วใช่หรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าเราไม่ได้เตรียมการขนาดนั้นเรามีกลไกว่าจะทำอะไรต่อเรียกได้ว่ามีแผน2หากผลการวินิจฉัยของศาลจะออกมาเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียเรามีทางออกที่เตรียมกันไว้แล้ว
แต่ยอมรับว่าต้องใช้พลังงานพลังใจอยู่มากๆจะบอกชิวๆคงเป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่ามีกลไกในการสกัดพรรคก้าวไกลถ้ายุบแล้วสกัดไม่ได้เขาอาจจะไม่ยุบแต่ถ้ายุบแล้วมันดันเหมือนถีบหลังพรรคก้าวไกลให้วิ่งเร็วกว่าเดิมเขาจะยุบทำไมซึ่งมีคาดการณ์และอนุมานในทางนี้เหมือนกันแต่ถ้าในหลักนิติรัฐนิติธรรมตามที่เราต่อสู้ก็มองว่าไม่มีเหตุให้ยุบก้าวไกลและเรามั่นใจในความสุจริตของพรรคและผมไม่เคยตอบเรื่องนี้ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเพราะเราไม่มีความจำเป็นต้องกลัวอะไรนายวิโรจน์กล่าว